รวมคำถามถามบ่อย Back to School ปี2023มีคำถามอะไรที่คนสงสัยกันเยอะบ้างเรามาไขคำตอบในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับBack to School ปี2023กลับมาแล้วครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากเลยแล้วก็มีข้อแตกต่างจากปี2022อยู่ด้วยนะครับซึ่งน้องนุ่งนิ่งนะครับได้ทำคลิปสรุปตัวโปรโมชั่นนี้เอาไว้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปกดดูกันได้ครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามที่เจอบ่อยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ละกันนะครับจากหน้าเพจก็ตามจากอินบ็อกซ์ก็ตามว่ามีใครหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับ Back to School ปี2023เนี่ยมันมีอะไรที่เราเจอกันบ่อยเราถามกันบ่อยแล้วยังสงสัยกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iWord Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะปีนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยมันเยอะมากจริงๆถ้าไล่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือตัว MacBook Air 15นิ้วตัวใหม่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขามีความเบามีความบางแล้วก็มีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวสดเต็มเนี่ยสามารถไปดูได้ในช่อง iMod Official ของเรานะครับหรือใครที่มองหาอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เข้าร่วมกับโปรโมชั่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้เป็นอินเสิร์ตด้านบนเลยนะครับคนที่ใช้สิทธิ์ได้เนี่ยจะเป็นนักศึกษาครับที่กำลังศึกษาระดับป.ตรีหรือว่าปวส.ขึ้นไปนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะครับทั้งรัฐและก็เอกชนเลยไล่มาตั้งแต่ระดับอนุบาลครับประถมมัธยมนะครับจนถึงระดับอุดมศึกษามีคนถามเพิ่มเติมมานะครับว่านักเรียนที่เรียนระดับต่ำกว่าป.ตรีกับปวส.หรือผู้ปกครองที่มีลูกเรียนในระดับประถมเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าร่วมกับสิทธิ์ Back to School นะครับในปี2022กับปี2023นะครับเขาเปลี่ยนรูปแบบโดยเราจะต้องสมัครผ่านแอคเคาท์ของ Unidays เท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description สามารถไปกดดูได้เลยครับปีนี้เราจะแบ่งของแถมออกเป็น2ก้อนหลักๆครับเป็นก้อนของฝั่ง Macฝั่ง Mac เนี่ยหากเราซื้อตระกูล Mac นะครับไม่ว่าจะเป็น Mac Mini MacBook หรือว่า iMac เนี่ยเราจะเลือกรับตัว AirPods นะครับตั้งแต่ AirPods รุ่นที่2จนถึง AirPods Pro รุ่นที่2แล้วฝั่งของ iPad ครับจะเป็นการซื้อ iPad แล้วแถม Apple Pencil รุ่นที่2นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับหากเราซื้อ MacBook Air MacBook Pro iMac นะครับเราสามารถเลือกรับได้ฟรี AirPods รุ่นที่3นะครับที่เป็นเคชาร์จแบบ Lightning หรือเราจะเพิ่มเงินส่วนต่างอีก200นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบ MagSafe นะครับหรือใครที่สนใจมากกว่านั้นนะครับเราสามารถเพิ่มเงิน 2,200 บาทเพื่ออัปเกรดเป็น AirPods Pro รุ่นที่2หรือหากสั่งซื้อฝั่งของ Mac Mini นะครับเราจะเลือกรับเป็น AirPods รุ่นที่2นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันครับเป็น AirPods รุ่นที่3รุ่นเคส Lightning หรือว่าจะเป็น MagSafe นะครับแล้วก็อัปเกรดเป็น AirPods Pro รุ่นที่2ได้ด้วยครับทางฝั่งของ iPadทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เข้าร่วมรายการเนี่ยจะสามารถเลือกรับ Apple Pencil รุ่นที่2ได้ฟรีครับแล้วโปรโมชั่นนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างบางคนอาจจะกังวลว่าต้องไป Apple Store ทั้ง2สาขาหน้าร้านอย่างเดียวหรือเปล่าไปหน้าร้านได้ครับหรือใครที่ไม่สะดวกสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับนั่นก็คือมี2ช่องทางนั่นเองไปหน้าร้านนะครับ Apple Store ทั้ง2สาขารวมถึงสั่งซื้อออนไลน์ได้ใครที่ไม่สะดวกเดินทางผมแนะนำให้ซื้อออนไลน์ครับเพราะว่าเขามีบริการส่งฟรีนั่นเองโปรโมชั่นตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึง26ตุลาคมครับตรงนี้ตอบเลยนะครับเราจะได้ของแถมทั้งหมด2อันนั่นก็คือได้ AirPods นะครับจากการสั่งซื้อตัว Mac แล้วก็ได้ Apple Pencil รุ่นที่2ครับจากการสั่งซื้อ iPad นั่นเองและเพิ่มเติมนะครับมีคนถามมาว่าซื้อ iPad แล้วอยากเปลี่ยนจาก Apple Pencil รุ่นที่2สามารถเปลี่ยนไปเป็น AirPods ได้ไหมตัวนี้ตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาฟิกไว้หากซื้อ iPad เนี่ยจะต้องรับเป็น Apple Pencil เท่านั้นนะครับแล้วก็หากซื้อตระกูล Mac นะครับเราจะรับเป็น AirPods รุ่นที่3ไม่สามารถสลับของแถมกันได้นะครับใช้1สิทธิ์ของเราเนี่ยซื้อ Mac 2เครื่องได้ไหมตรงนี้ตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่า1สิทธิ์จะจำกัดอยู่ที่1อุปกรณ์ครับก็คือพูดง่ายๆซื้อ Mac ได้1เครื่องแล้วก็ซื้อ iPad ได้1เครื่องสำหรับ1สิทธิ์นะครับ iPad รุ่นที่10กับ iPad mini ซื้อแล้วทำไมไม่ได้ของแถมก็ต้องตอบว่าสินค้าทั้ง2รุ่นนี้เป็นสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ Back to School ปี2023นั่นเอง
และก็มีน้องๆถามเข้ามาครับว่ากำลังเข้าเรียนเลยแต่ว่ายังไม่มีบัตรนักศึกษาทำยังไงดีในการใช้สิทธิ์ Back to School นะครับตรงนี้เราสามารถใช้อีเมลของสถาบันการศึกษาในการกรอกข้อมูลแทนได้หรือหากยังไม่มีอีเมลจริงๆนะครับเราสามารถใช้เอกสารที่ประกอบการยืนยันสถานะของการเรียนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปวส.หรือว่าปริญญาตรีตรงนี้ยืนยันในระบบได้ครับสำหรับการชำระแบบวงเงินเต็มแล้วกันนะครับจ่ายทีเดียวเลยตัวนี้เราสามารถชำระได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับตู้ ATM หรือว่าจะสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารตัวนี้สามารถทำได้เลยนะครับหรือหากใครที่อยากผ่อนจ่ายซึ่งปีนี้พิเศษด้วยนะครับเขาสามารถผ่อนจ่ายได้สูงสุดทั้งหมด10เดือนแต่ว่าเราจะต้องใช้บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการนะฮะยังก็ลองไปเช็คกันดูครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวระบบจะเป็นคนบอกเรานะครับเพราะว่าเขาต้องไปคำนวณสินค้าในสต็อกณเวลานั้นด้วยนะครับโดยที่เราสามารถเช็คสถานะการสั่งซื้อการส่งของเนี่ยได้ที่หน้าเว็บไซต์ออนไลน์ของ Apple เลยครับแล้วก็แถมคำถามสุดท้ายนะครับอันนี้มีคนถามเข้ามาว่าหุ้ยพี่ครับผมซื้อตัว Mac ไปก่อนหน้าโปรโมชั่นเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองที่หน้าร้านค้าของ Apple Store เลยหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ตัวนี้สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่น Back to School ได้ไหมเพราะว่าเสียดายเนาะมันเพิ่งซื้อไป 2-3 วันแล้วโปรโมชั่นเพิ่งโผล่ออกมาตัวนี้หากเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอ้างอิงจากของ Back to School ปี2022ใครที่ซื้ออุปกรณ์ที่เข้าร่วมรายการ Back to School ก่อนหน้าโปรโมชั่นเนี่ยเราสามารถนำเอกสารต่างๆนะครับไปยืนยันกับทาง Apple ได้โดยเขาจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องซื้อสินค้าเนี่ยในระยะที่ไม่เกิน14วันนะครับตั้งแต่วันเริ่มโปรโมชั่นโดยเอกสารต่างๆนะครับหากใครที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่อีเมลของ Apple ที่เราสั่งซื้อไปหรือว่าใครที่ซื้อหน้าร้านนะครับทาง Apple Store ทั้ง2สาขาก็เอาเอกสารเนี่ยไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเหมือนปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นข้อมูลที่ยืนยันนะว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับแต่อ้างอิงจากข้อมูลของปีที่แล้วนั่นเองใครที่มีข้อมูลก็สามารถมายืนยันในคอมเมนต์ช่วยกันได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรวมคำถามที่เจอบ่อยสำหรับ Back to School ปี2023นี้นะครับจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะเลยที่ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน description ด้านล่างเลยนะครับรวมถึงวิธีการสมัคร Uniday ใครที่สงสัยเช่นเดียวกันอยู่ในลิงก์แล้วนะครับไปกดอ่านได้เลยครับสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับสามารถมาพูดคุยได้ในช่องของคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็หาข้อมูลมาตอบให้กับทุกคนตรงช่องทางนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนถึงตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆครับทั้ง IT EV แล้วก็เทคโนโลยีนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ